อาหารพืชผักผลไม้ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานเมื่อรับประทานทุกวันสวัสดีครับอาหารพืชผักผลไม้เหล่านี้ช่วยชีวิตคุณได้กระตุ้นภูมิคุ้มกันครับ 1. แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เพียงรับประทานวันละครึ่งผลเท่านั้นช่วยได้เป็นอย่างดีครับ 2. ไข่ต้มในไข่ต้มนั้นมีสารฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียอยู่ในธรรมชาติครับคุณสามารถรับประทานได้เป็นประจำซึ่งมีประโยชน์มากในการต่อต้านโรค 3. แตงโมแตงโมนั้นถือได้ว่ามีวิตามินและธาตุที่สูงครับและมีสารฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียอีกด้วยเมื่อรับประทานเป็นประจำ 4. กระเทียมครับกระเทียมนั้นมีน้ำมันหอมระเหยเฉพาะตัวครับและยังสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพได้ 5. มะเขือเทศมะเขือเทศมีประโยชน์มากครับในการช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะผิวพรรณและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับ 6. มะละกอมะละกอนั้นมีประโยชน์ครับสามารถช่วยบำรุงเม็ดเลือดขาวได้ทำให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 7. ครับผักสะเดาผักสะเดานั้นถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งมีประโยชน์มากในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในระบบร่างกายครับ 8. กีวีครับกีวีนั้นมีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและบำรุงเม็ดเลือดขาวของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งมีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพระยะยาวครับและอย่างสุดท้ายคือชาครับสามารถช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้เป็นไงบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายครับ